สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับความตายของสุดโต่งเมื่อมีคนตายก่อนเวลาอันสมควรย่อมนำความเศร้าโศกเสียใจแก่ทุกฝ่ายไม่ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะมีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองความเชื่อแตกต่างจากเราอย่างไรก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับและการตายของผู้ที่มีความคิดและการกระทำสุดโต่งที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้มาตามที่ตัวเองต้องการซึ่งไม่มีวันจะเป็นไปได้ต้องพิเคราะห์ศึกษาว่าที่คนเหล่านั้นยอมตายเพื่ออะไรใครคือตัวการปลุกปั่นล้างสมองให้คนเหล่านั้นให้ถลำลึกไปไกลเกินกว่าจะกลับตัวได้และอะไรคือปัจจัยทำให้คนเหล่านี้คิดสุดโต่งกรณีนักศึกษารามคำแหงวัย20ปีราดน้ำมันจุดไฟเผาตัวตายเมื่อวันที่14ตุลาคม2533มองจากประสบการณ์ทำข่าวในห้วงเวลานั้นสันนิษฐานจากความเข้าใจเองว่าคนรอบข้างที่หนุนหลังการเคลื่อนไหวด้วยการมีส่วนสำคัญกดดันให้นักศึกษาคนนั้นฆ่าตัวตายนักศึกษาวัย20ปีที่ราดน้ำมันเผาตัวตายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษา10คนที่รวมตัวกันชุมนุมแบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องให้พลเอกชาติชายชุนหวันลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจัดให้มีสภาประชาชนขึ้นบริหารประเทศแทนการชุมนุมเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จึงไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปนักศึกษาเคราะห์ร้ายคนนั้นเลยโกนหัวกรีดเลือดประท้วงเรียกร้องความสนใจการกระทำของเขาได้รับการสรรเสริญเยินยอจากคนรอบข้างและสื่อมวลชนให้ความสนใจมากขึ้นนักศึกษาคนนั้นให้สัมภาษณ์สื่อว่าเป้าหมายของเราคือขับไล่รัฐบาลพ่อค้าขับไล่รัฐบาลเผด็จการรัฐสภาสถาปนารัฐสภาของประชาชนขึ้นมาแต่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วยังไม่มีแนวร่วมเพิ่มขึ้นกดดันให้นักศึกษาคนนั้นประกาศว่าหากพลเอกชาติชายไม่ลาออกผมพร้อมแลกด้วยชีวิตเวลาผ่านไป2วันเหยื่อเคราะห์ร้ายคนนั้นถูกเยาะเย้ยถากถางจากคนรอบข้างว่าไม่แน่จริงบ้างแสดงละครบ้างและเป็นไปได้ว่าถูกพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังลอยแพสุดท้ายไม่รู้ใครหาน้ำมันเบนซินมาให้ผู้เขียนรู้อีกทีนักศึกษาคนที่ราดน้ำมันเผาตัวตายแล้วเชื่อว่าต้นเหตุความคิดสุดโต่งของนักศึกษากลุ่มนั้นน่าจะได้รับการปลูกฝังแนวทางปฏิวัติจากประเสริฐทรัพย์สุนทรอดีตคอมมิวนิสต์ใหญ่ที่เคลื่อนไหวปลุกปั่นการสร้างสภาประชาชนในเวลานั้นและมีรายงานว่าการเคลื่อนไหวปลุกปั่นให้มีสภาประชาชนได้รับการสนับสนุนจากพรรคความหวังใหม่และ1ใน10นักศึกษาที่เคลื่อนไหวเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคความหวังใหม่จึงสันนิษฐานว่านักศึกษาวัย20ปีที่ใช้น้ำมันเผาตัวตายได้ความคิดสุดโต่งมาจากอดีตคอมมิวนิสต์ใหญ่ส่วนผู้ตายที่อยู่ระหว่างภายใต้การควบคุมของราชทัณฑ์นั้นยังสันนิษฐานไม่ได้ว่าความคิดสุดโต่งของผู้ตายได้รับการปลุกปั่นปลูกฝังจากไหนเนื่องจากว่ามีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายรวมทั้งพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันและเจ้าหน้าที่ทูตตะวันตกที่มีเป้าหมายทำลายความมั่นคงภายในของประเทศไทยตลอดจนถึง NGO ที่เคลื่อนไหวให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายปกป้องสถาบันวิเคราะห์จากพฤติกรรมของพรรคการเมืองเจ้าหน้าที่ทูตตะวันตกและ NGO กลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวให้การสนับสนุนให้กำลังทรัพย์ให้กำลังใจผู้ตายอนุมานได้ว่าผู้ตายได้รับการปลูกฝังปลุกปั่นมาจากองค์กรต่างๆรวมทั้งพรรคการเมืองดังกล่าวและเป็นไปได้สูงว่าผู้ตายจะรับความเกื้อหนุนปัจจัยจากองค์กรทั้งหลายเหล่านั้นมีกระแสข่าวมานานแล้วว่ามหาอำนาจตะวันตกใช้เงินมากมายมหาศาลให้พรรคการเมืองและ NGO กลุ่มต่างๆเคลื่อนไหวทำลายความมั่นคงภายในของประเทศในเป้าหมายรวมถึงประเทศไทยแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันได้ในกรณีผู้ตายอยู่ระหว่างภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์นั้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมดารินการโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยหลักฐานที่ฟอรัมเอเชียโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อผู้ตาย 139,000 บาทท
ทำให้เกิดสงสัยว่าฟอรัมเอเชียซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่ค้ากำไรตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยให้เงินผู้ตายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและพัฒนาประชาธิปไตยจริงหรือไม่จากภูมิหลังของผู้ตายมีความเคลื่อนไหวเน้นไปที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันสูงสุดของประเทศไทยและมีพฤติกรรมก้าวร้าวท้าทายตลอดถึงเข้าข่ายดูหมิ่นสถาบันและละเมิดอำนาจศาลผู้ตายถูกดำเนินคดีอาญามาตรา1123ครั้งและทุกครั้งที่ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดีมีพรรคการเมืองกลุ่ม NGO และองค์กรต่างๆแห่กันไปให้กำลังใจตลอดถึงทำเรื่องประกันตัวให้จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมผู้แทนจากประเทศตะวันตกและพรรคการเมืองนั้นจึงเจาะจงสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจเฉพาะจำเลยที่กระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112การสนับสนุนทั้งกำลังใจและปัจจัยจากฝ่ายต่อต้านสถาบันอาจทำให้ผู้ตายเหิมเกริมว่าได้ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำความก้าวร้าวดุดันจึงเพิ่มขึ้นทุกวันจนถึงจุดที่คิดว่าข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องการสิ่งใดต้องได้รับตอบสนองจากทุกฝ่ายเมื่อถูกควบคุมตัวครั้งสุดท้ายผู้ตายถึงกับเรียกร้องในสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้คือให้ปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดทันทีและปฏิรูปศาลมิฉะนั้นเธอจะอดอาหารจนตายข้อเรียกร้องผู้ตายได้รับการสนับสนุนจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับผู้ตายโดยไม่มีใครสักคนเตือนสติเธอว่าสิ่งที่เรียกร้องไม่อาจทำได้การหมิ่นประมาทสถาบันสูงสุดของชาติเป็นความผิดอาญามิใช่ความเห็นต่างหรือทำความผิดทางการเมืองการกัดกร่อนบ่อนทำลายสถาบันคือทำลายความมั่นคงภายในตรงกันข้ามผู้สนับสนุนคนตายพากันกดดันศาลและกรมราชทัณฑ์ให้ทำตามที่ผู้ตายต้องการเพื่อรักษาชีวิตจำเลยแต่ไม่มีใครสักคนบอกผู้ตายให้เลิกอดอาหารเพื่อรักษาชีวิตไว้ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ต่อไปจึงอนุมานว่านอกจากความคิดสุดโต่งแล้วผู้ที่สนับสนุนคนตายนั่นแหละที่คอยยุยงให้อดอาหารต่อไปจนสภาพร่างกายเธอไม่ไหวประกอบกับเธอใจสลายเพราะคนใกล้ชิดทำร้ายในเดือนสุดท้ายก่อนเธอจะหมดลมหายใจการตายของจำเลยอยู่ระหว่างถูกคุมขังจึงเป็นข่าวใหญ่ที่ทูตตะวันตกและพรรคการเมืองสนับสนุนปลูกฝังปลุกปั่นผู้ตายพากันแสดงความเสียใจและตั้งคำถามว่าใครต้องรับผิดชอบการตายของจำเลยคดี112ถ้าตอบแบบขวานผ่าซากก็ต้องบอกว่าผู้ที่สนับสนุนปลุกปั่นเธอนั่นแหละต้องรับผิดชอบต่อการตายในครั้งนี้การตายของจำเลยอยู่ระหว่างถูกกักขังจึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจมิใช่เป็นแบบอย่างที่คนรุ่นหลังควรทำตามสุทินวรรณบวรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ